กระทรวงพาณิชย์แตะเบรกไม่ยอมให้ขึ้นราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับพร้อมขู่ว่าถ้าเกิดใครฉวยโอกาสฝ่าฝืนขึ้นราคาแล้วก็กักตุนจะต้องเจอโทษจำคุก7ปีปรับ 140,000 บาทครับนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเผยว่าจะพิจารณาการขอปรับขึ้นราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปให้เร็วที่สุดโดยยึดหลักวินวินโมเดลที่ผู้ประกอบการยังคงต้องผลิตและจำหน่ายสินค้าต่อไปได้ไม่ขาดแคลนและผู้บริโภคได้รับผลกระทบน้อยที่สุดหลังผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป5รายเข้ายื่นหนังสือขอปรับราคาขึ้น2บาทเป็น8บาทต่อซองแต่ขณะนี้ยังไม่อนุญาตให้ขึ้นราคานะครับหากมีการฉวยโอกาสจะดำเนินการตามกฎหมายมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ